ประเด็นเศรษฐกิจเช้านี้นะครับเริ่มกันที่ภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยนะครับซึ่งในขณะนี้ก็เป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนทั้งด้านภาษีและก็ไม่ใช่ภาษีของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็พอใจกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็สามารถดึงดูดต่างชาติให้สนใจยึดไทยเป็นฐานการผลิตนะครับขณะที่ BOI ก็เดินสายรถโชว์ในต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะมีผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องครับในเรื่องนี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ามาตรการการสนับสนุนของรัฐบาลและการเติบโตของตลาดในประเทศได้ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในนโยบายของประเทศไทยนะครับในการให้ความสนใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตขณะที่ผู้ผลิตรายเดิมก็เลือกจะขยายการผลิตเพิ่มซึ่งการออกไปชักจูงนักลงทุนหรือว่ารถโชว์ในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ระหว่างวันที่18ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งที่เยอรมนีแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับก็พบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์แล้วก็บริการด้านสุขภาพด้วยนะครับซึ่งผู้ประกอบการก็สนใจเลือกบริษัทผู้ผลิตหรือว่าซอร์ซิ่งในไทยผลิตสินค้าป้อนลูกค้าในเอเชียนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยผู้บริหารของ BOI อีกคณะเนี่ยก็ได้เดินทางไปรถโชว์ที่ประเทศจีนเป็นครั้งที่2ของช่วงครึ่งแรกของปีด้วยเนื่องจากว่าจีนเนี่ยให้ความสนใจในการลงทุนในไทยอย่างมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานว่าใน5เดือนแรกของปีนี้มียอดการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ในประเทศเนี่ยรวมๆแล้ว 33,365 คันนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 485.15 คือเพิ่มขึ้นมาเกือบ5เท่าเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถยนต์รถนั่งนะครับ 24,021 คันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 8,262 คันรถโดยสาร836คันรถยนต์3ล้อ123คันรถบรรทุก81คันแล้วก็รถกระบะอีก42คันซึ่งยอดจดทะเบียนล่าสุดนี้นะครับก็ทำให้ยอดสะสมของยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV นะครับจดทะเบียนในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยวันที่31พฤษภาคมรวมๆแล้วบ้านเรามีทั้งสิ้น 65,333 คันครับ